สวัสดีครับพบกับอาจารย์ผัดนะครับก็วันนี้เนาะนะครับทางอีฟินก็มีอัปเดตใหม่มานะครับเป็น7.3นะครับก็จะเป็นปรับปรุงส่วนใหญ่นะครับก็คือเขาเปลี่ยนชื่อดัชนีเนาะนะครับแล้วก็รุ่นใหม่เนี่ยนะครับถ้าเกิดบล็อกที่รองรับนี่คือสามารถส่งคำสั่งได้เลยนะครับประมาณนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะใช้ของหยวนต้าก็ได้อะไรก็ได้นะครับเป็นเส้นเลยนะครับโอเคอ่ะโอ้ทรูนะฮะก็เซตวันนี้นะครับก็ยังยืนเหนือ1,400ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอ่ะมาดูกราฟว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคก็เนี่ยพุ่งมายังสวยนะแล้วก็เบรกลงมานะครับก็2วันแล้วนะครับ PE นะครับอยู่ประมาณ19เท่านะครับแต่ก็ยังอยู่ในโซนที่เหนื่อยนะเพราะว่าอยู่ใต้เส้น200นะครับใครเป็น day trade นะครับจะเอาง่ายๆคือเทรดยากว่ากันเถอะนะครับช่วงที่เซตเนี่ยมันต่ำกว่า200นะก็คือจะเทรดยากหน่อยนะครับแล้วก็ดอดาวอาจจะลึกมากขึ้นนะฮะเราอาจจะไม่ต้องทำอะไรมากมายขนาดนั้นก็ได้นะฮะโอเควันนี้นะฮะจะมีไอเดียก็คือเห็นมีหุ้นโรงไฟฟ้ากับหุ้นกับกลุ่มการเงินนะครับเริ่มออกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอย่างตัว GPSC Bgrim นะฮะจีก็คือเป็นหุ้นที่โดนทุบแบบยังกะบริษัทจะเจ๊งนะฮะแต่งบออกมาเนี่ยนะครับกำไรก็ฟื้นตัวนะฟื้นตัวเสร็จอ้าวโดนทุบแต่ถ้าดูกราฟยาวๆนะครับดูกราฟยาวๆเราก็เห็นภาพว่าเหนื่อยนะครับก็คือราคาเนี่ยเป็นขาลงแบบลงหนักมากนะฮะบิ๊กริมเหมือนกันนะฮะอันนี้เขาจะเป็นเรียกว่ามีโรงไฟฟ้านะครับประมาณที่ว่าเป็น SPP นะครับค่อนข้างสูงก็คือรับต้นทุนของให้นั่นตรงๆเลยนะครับคือเรื่องของต้นทุนพลังงานนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไตรมาสเนี้ยนะครับไตรมาส3ควรจะดีงบออกมาเนี่ยควรจะดีเพราะว่าราคาแก๊สเนี่ยก็เริ่มลงแล้วนะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับงบออกแล้วก็คือตัวติดล้อนะครับถ้าดูภาพยาวๆนะครับก็คือลงแบบโอ้โหตั้งแต่ IPO มานะนะครับ40บาทวันนี้ก็ลงมา 50% แหละแต่กำไรเนี่ยเห็นนะประกาศมาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ไม่เข้าใจนะว่ามันจะทุบอะไรกันนักหนานะโอเคแต่ก็ยังว่าแหละนะครับจาก IPO เข้ามา PE 40เนาะวันนี้ด้วยราคาที่ลงด้วยแต่กำไรก็มีการเติบโตขึ้นมาด้วยเนาะนะครับคือกำไรโตไปแรงส่งแต่ว่าการปรับ PE เนี่ยเป็นแรงกดนะฮะแรงกดให้ตัวราคาหุ้นเนี่ยPE ลดลงนะครับแล้วก็ราคาหุ้นก็ลงตามมาดูที่ออกไปแล้วดีกว่านะครับอย่างตัวอันนี้เป็น Bgrim นะฮะอันนี้เป็นของไตรมาส2นะครับไตรมาส2ก็มีปัญหาชีวิตนะฮะก็คือตัวอัตรากำไรนะฮะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าเรื่องของต้นทุนนะครับแล้วก็เรื่องของค่าไฟนะครับก็ยังไม่ได้ขึ้นไอ้จริงๆค่าไฟค่า FT เนี่ยเริ่มขึ้นแล้วไตรมาส2ไตรมาส3เราก็จะเห็นโรงไฟฟ้าพวกเนี้ยกำไรเริ่มฟื้นนะครับกำไรเริ่มฟื้นอ่ะเอามาดูที่ออกแล้วดีกว่านะครับอย่างพอดึงงบออกมาก็น่าจะคล้ายๆกันแหละนะครับ GPSC เนี่ยก็คือจะเป็นลูกนะครับของปตท.นะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขายให้ใครก็ขายให้นั่นแหละนะครับในเครือโรงกลั่นเครืออะไรของเขานะครับแล้วก็มีไปซื้อโรงไฟฟ้าอีกโรงเข้ามาด้วยนะครับไปซื้อกิจการเข้ามานะครับโอเคกำไรขั้นต้นนะฮะอย่างอันนี้เข
Q3 Q366 คืออันนี้นะฮะคือปีที่แล้วเนี่ยนะครับชีวิตก็คือรันทดมากนะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยราคาขึ้นนะฮะคือต้นทุนขึ้นแต่ค่า FT ก็ยังไม่ได้ขึ้นตามนะฮะก็เลยแบบยิ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่มีสัดส่วน SPP สูงด้วยก็ชีวิตรันทดกันไปนะฮะไตรมาสนี้นะครับก็เริ่มดีขึ้นนะครับไตรมาสไหนวะสองที่ผ่านมานะครับก็เริ่มฟื้นตัว3ก็ฟื้นแบบฟื้นเลยนะฮะอันนี้ก็คือกลับมาระดับปกติเลยนะครับก็คือกำไรขั้นต้น29เน็ตประมาณ11นะจริงๆนะงบออกมาอย่างเงี้ยนะครับเอ๊ะรายได้ไม่ค่อยโตเห็นไหมแต่ว่าตัวต้นทุนนะต้นทุนดีขึ้นกำไรก็เลยเริ่มมีการขยับเข้ามานะฮะมีพวกกำไรค่าแต่ละเปลี่ยนมีแต่ก็มีนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รวมกำไรพิเศษเนี่ยก็คือถือว่าฟื้นถือว่าฟื้นแต่ฮะดูราคาการเทคแอคชั่นคือโหดมากนะครับ GPSC เนี่ยก็คือเด้งมานิดเดียวนะครับเด้งเสร็จก็คือโดนทุบใหม่นะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ถ้าจำได้นะฮะนโยบายใหม่ก็คือมีภาพของการลดค่าไฟนะครับก็คือในส่วนของรายได้เนี่ยก็จะดรอปลงไปนะดีที่ต้นทุนแก๊สธรรมชาติลงตามถ่านหินยังลงนะครับก็น่าจะพอกำไรแต่นะฮะแต่ไม่น่าจะเยอะนะครับพอมันไม่เยอะปุ๊บก็แบบตลาดก็เลยบอกกำไรก็ดีนะนะครับแต่ว่าแต่มาสี่คุณดูไม่ค่อยดีนี่ฉันก็ให้นายขึ้นแค่นี้ละกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เท่าที่อ่านบทวิเคราะห์มาครับส่วนใหญ่ก็จะมองประมาณนี้แหละนะว่าฟื้นนะแต่ฟื้นได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นสเต็ปนะนะครับว่าโรงไฟฟ้านะครับเกิดอะไรขึ้นทั้ง BGIM GPSC น่าจะสไตล์ใกล้ๆกันนะครับดูจากการเทคแอคชั่นนะครับหลังจากงบออกแล้วนะครับก็คืออ่ะฟื้นแต่ว่าไตรมาสหน้ายังมีผลกระทบอยู่นะครับก็เลยยังไม่ฟื้นแรงมากทีนี้มีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือติดล้อนี่ก็เป็นตัวแทนของกลุ่มสินเชื่อนะครับที่แต่ก่อนนะกลุ่มนี้ก็คือเป็นหุ้นเติบโตตอนนี้ก็ยังเติบโตอยู่นะครับสินเชื่อโตระดับปีละ 20% ปีละ 20% เนี่ยนะครับผมว่ามันไม่ธรรมดาแล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่านะฮะมันมีแรงกดดันอยู่นะครับ2แรงนะครับไม่งั้นเนี่ยกำไรแต่ละไตรมาสโตกันเองนะครับก็คือเรื่องของ NPL นะครับก็คือเศรษฐกิจชะลอก็มีหนี้เสียนะครับอันที่2ก็คือในส่วนของดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยโลกเป็นขาขึ้นพอเป็นขาขึ้นต้นทุนทางการเงินนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็คือกู้มาเพื่อปล่อยต่อนะเพราะฉะนั้นถ้าต้นทุนทางการเงินแพงขึ้นนะครับก็จะบีบเรื่องของกำไรเนี่ยให้มันแคบลงนะครับแล้วก็แต่จุดที่น่าสนใจอย่างนึงนะครับก็คือ PE นะครับ PE ของกลุ่มเนี้ยนะครับทั้งติดล้อ MPC สวัสดเนี่ยลงมาในระดับที่ธุรกิจสินเชื่อทั่วไปนะครับเขาเทรดกัน คือผมก็จำได้นะเป็น10ปีนะก็คือมันก็จะเทรดประมาณนี้แหละนะครับก็คือประมาณ PE สัก10กว่าเท่านะฮะอันนี้ก็คือเห็นเลขแบบ1นำหน้าเนี่ยโอเคกลับมาปกติแล้วนะครับตัวที่ PE สูงๆเลยนะนะครับก็คือ KTC ยุคนั้นนะครับแบบสูงอยู่ตัวเดียวนะตัวอื่นก็ไม่ค่อยสูงกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็มากลุ่มนี้แหละนะครับสินเชื่ออ่ะตึกๆๆติดล้อนะครับก็บวกได้ค่อนข้างดีเพราะนั้นจุดที่สนใจนะครับจุดที่สนใจสำหรับติดล้อเนี่ยก็คือนะครับจุดที่สนใจก็คื
เรื่องของ NPL นะครับถ้าเกิด NPL จบนะฮะเดี๋ยวกำไรเขาก็จะเริ่มมานะฮะติดล้อนะเขาสรุปมาค่อนข้างดีเลยนะครับตัว NPL นะครับเริ่มคุมได้นะครับอยู่ที่ระดับประมาณ 1.5 นะฮะลงมานิดนึงก็ยังดีนะครับ 1.58 นะลงมาก็ไตรมาส365ก็เป็น52 366ก็เป็น51ถือว่าคุมได้นะถือว่าคุมได้อันนี้เจ๋งมากนะครับแล้วCoverage Ratioนะครับคืออะไรนะครับก็คือเขาเอาที่คุณตั้งสำรองนั่นแหละนะครับว่าเป็นกี่เท่าของยอด NPL นะครับติดล้อเนี่ยนะครับเขาต้องเรียกว่าเป็นบริษัทลูกของธนาคารมาก่อนนะเพราะฉะนั้นความ conservative เนี่ยจะความระมัดระวังเนี่ยจะมาเป็นที่หนึ่งนะครับคือโดยปกติจะตั้งประมาณ 100% APL ใช่นะครับอันนี้ก็จะ 200% ไปเลยนะครับ300ก็มี400ก็มีเพื่อความชัวร์ฮะอันนี้ก็จะเป็นตัว NPL นะครับว่า 1. ตัวเลขใช้ได้ 2. การสำรองไว้เยอะมากการสำรองไว้เยอะมากนะครับจุดนี้เนี่ยก็เลยทำให้ถ้าผู้ฟังเนี่ยนะครับไปอ่านบทวิเคราะห์นะครับเราก็จะเห็นว่าบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างชื่นชมติดล้อนะครับเพราะว่ามีความคอนเซอร์เวทีฟสูงกว่านะครับกำไรจะผันผวนน้อยกว่านั่นเองนะครับค่าใช้จ่ายดำเนินงานนะครับถือว่าคุมได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก 60% เหลือ 55% นะครับเคยลงไป 54% อ่ะแสดงว่าอะไรแปลว่าค่าใช้จ่ายดำเนินงานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นฟิกคอสนะต้นทุนคงที่พอรายได้เพิ่มนะครับพอรายได้เพิ่มสัดส่วนของต้นทุนตรงนี้นะครับก็จะลดลงนะครับผลขาดทุนด้านเครดิตนะครับอันนี้ก็คือวัดจากรายการผลขาดทุนด้านเครดิตในงบกำไรขาดทุนเนาะหารด้วยหนี้สินเชื่อที่ปล่อยก็อยู่ที่ประมาณ 3% ครับแปลว่าติดล้อเนี่ยตั้งไว้เยอะมากนะมันสื่อถึงอะไรนะครับก็ถ้าเกิดไอ้เครดิตคอร์สเนี่ยนะครับมันเยอะๆนะครับกำไรก็จะหายได้ให้นึกภาพนะว่าปล่อยสินเชื่อไป100นะครับส่วนต่างดอกเบี้ยได้ไปสัก15บาทนะฮะประมาณนี้แล้วถ้าเกิดเครดิตคอร์สก็คือคุณต้องตั้งสำรองเป็นหนี้เสียไป 3% ละนะครับอันเนี้ยก็เหนื่อยนะฮะหรือถ้าเป็นแบงค์นะยิ่งเหนื่อยใหญ่เลยเพราะว่าส่วนต่างดอกเบี้ยแค่ 5-6% เองนะครับเครดิตคอร์สไป3นี่ก็ เหนื่อยแล้วนะครับก็เหลือกำไรสุทธิ3ประมาณนี้นะครับ DE ประมาณ 2.4 เท่านะฮะก็จริงๆก็ยังมีช่องให้กู้เพิ่มเติมได้อีกนะครับประมาณนี้เครดิตคอร์สสูงๆนะฮะกระทบยังไงนะครับก็เครดิตคอร์สคือตัวนี้นะนี่ผลขาดทุนด้านเครดิตนะครับผลขาดทุนด้านเครดิต600กว่าล้านเนี่ยนะครับก็คือโตเยอะมากเลยนะคือคุณตั้งสำรองเยอะไงเนี่ยก็สินพอสินเชื่อโตนะครับตัวรายได้ดอกเบี้ยก็โตตามนะครับธุรกิจนี้รายได้จะมีอยู่2ส่วนก็คือรายได้ดอกเบี้ยกับค่าธรรมเนียมนะฮะก็ถือว่ามีการเติบโต20กว่าเปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายดำเนินงานนะโต21%นะอันเนี้ยก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้นะถึงลดลงกว่าปีก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลเนาะเพราะว่าต้นทุนคงที่เยอะนะครับแล้วก็พอดอกเบี้ยขาขึ้นนะฮะต้นทุนทางการเงินก็จะขึ้นตามนะครับเนี่ยจาก300มาเป็น400กว่านะครับก็เลยทำให้กำไรนะครับกำไรเนี่ยโตนะครับโต 18% นะโตน้อยกว่ารายได้เนาะนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยไปเยอะนะครับแต่ที่โตกว่านะครับก็คือเป็นผลขาดทุนด้านเครดิตนะเพราะว่าด้วยความคอนเซอร์เวทีฟนะครับของติดล้อนะครับก็ตั้งสำรองเยอะ
ก็เลยทำให้รายได้เนี่ยจากโต23นะก็เลยเหลือโตแค่11นะครับ11%แค่นั้นเองโอเคถ้าไม่งั้นเนี่ยโตกว่านี้แล้วนะ อ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพนะครับภาพที่น่าสนใจถ้าเกิดสามารถคุม NPL ได้ไตรมาสต่อไปเริ่มตั้งสำรองในอัตราที่ลดลงเราจะเห็นการเติบโตของติดล้อได้นะครับเห็นคอนเซนแซสนะมองการเติบโตปีหน้าเกือบ20%เลยทีเดียวนะครับก็ตัวนี้แหละนะครับสรุปนะฮะก็คือโรงไฟฟ้าทำงบออกมาสวยแต่ตลาดมองว่าไตรมาส4จะไม่สวยนะครับก็เลยยังขึ้นไม่แรงนะครับส่วนกลุ่มการเงินนะครับมีที่ออกมาแล้วก็คืออย่างติดล้อนะก็ติดล้อเนี่ยเป็นตัวที่เริ่มคุม NPL ได้นะครับก็ถือว่ามีคุมได้แล้วหนึ่งนะครับถ้าเกิดอีก2ตัวที่เหลือนะครับก็คือสวัสด์นะฮะกับตัว NTC นะครับตัวนี้หมายถึงเป็นหุ้นนะฮะสามารถมีงบออกมาประมาณนี้นะครับกลุ่มนี้ก็คือจะติดสปอตไลท์อีกรอบหนึ่งนะฮะอาจจะไม่ได้พุ่งแรงมากนะเพราะว่าโดน APL กดอยู่น่าจะเป็นปีอะนะครับก็หวังว่านะครับจะฟื้นกลับมาได้นะครับทั้งโรงไฟฟ้าแล้วก็ตัวสินเชื่อนะครับสวัสดีครับ